สี่สิบไม่ใช่มีคนเดียวเขาสี่สิบเขาทีมชาติใช่แก่เสียเหมือนกันคือมันจะมีความได้เปรียบ40-45แต่ทีเนี้ยคนที่เกิน55มันจะมีช่วง50-55นี้เยอะกว่า3คนมันลงเต็มเลยเพราะยังไงผมมีความรู้สึกว่าถ้ารวม50ด้วยกันอย่างเงี้ยไม่ประหลอดเท่าไหร่ไม่ประหลอดไม่ใช่โคตรทันเนี่ยเล่นได้ตาวิ่งทันไงต่อทันอาจารย์อาจารย์มันก็ยังพอวิ่งทันกว่าคนแต่ทีเนี้ยพวกรุ่นสูงอาวุโสยิง3แต้มแม่นเลยล่ะปล่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเพิ่งมาเล่นไปได้3-2ไงถ้าตั้งโซนเนี่ยเราไล่ไม่ไหวเหนื่อย3-2จะไม่หนึ่งเท่าไหร่แต่ว่าตัวเซ็นเตอร์ต้องแข็งเลยมันทีนี้ส่วนใหญ่ของโลกนะการตัดเซ็นเข้าแข็งแข็งอยู่เสร็จหมดแต่การเกมคนเนี่ยมันไม่ค่อยจ่ายเกมหน้างานจ่ายก็เซ็นแข็งอยู่แล้วเซ็นก็แมนในโซนอยู่แล้วเซ็นสองตัวเกมหน้างานบางทีก็ต้องพลิกแข็งมั้งไม่เพราะมันไม่ใช่อะไรนะผมบอกอาจารย์สูตรที่อาจารย์ให้ท่อมวิ่งออกมาเนี่ยมันไม่ยอมวิ่งแน่ๆวิ่งมันไม่ยอมจ่ายทุนหลายสูตรเอาเวลารับอ่ะไม่เวลาตั้งรับอ่ะ3-2ที่เวลาป้อมเป็นโค้ชตรงนี้ใช่มั้ยอ๋ออาจารย์อยากให้ผมวิ่งมาแล้วให้ป้อมไปอันนี้ป้อมมันไปแค่เดี๋ยวอันนี้คือป้องกัน1-2-2ใช่1-2-2เราดูอย่างนี้แล้วถ้าป้อมไม่มาปั๊บไอ้หนุ่มนั่งแทนไว้ก่อนหนุ่มมากหนุ่มดูผมดูนะคือหนุ่มจะไปเปลี่ยนข้อแม่มันเสียตั้งไหนข้อพ่อไม่ออกเปลี่ยนตัวไอ้ป้อมเลยพอเปลี่ยนตัวป้อมหนุ่มไปเล่นแล้วพ่อมึงดูพวกมึงไม่ออกเนี่ยโค้ชแก้เกมอย่างนี้มึงไปมึงต้องออกมาต้องแก้อย่างนี้เพราะเราซ้อมแล้วถึงในสถานการณ์อย่างนี้ยังไงมันก็ต้องออกถ้าไม่ได้วิธีการนึงเอาไอ้ป้อมมาเล่นปีกเอาเราไปเล่นเซนเตอร์ก็ได้คือก็ออกแต่การถ้าถึงยังได้ดีเมื่อไงคุณเลิศอ่ะคุณเลิศวิ่งมาเลยวิ่งมานี่เลยผมไปนะผมจะไปนี่เลยผมจะไปได้อยู่เซฟตรงมันบ้ากันสิมันก็มีความอยู่นี่ไอ้สักกระซ้อมผมก็เล่นอย่างนี้แหละที่ไอ้เฟนเตอร์ออกกระร้อนตัวใหญ่ให้คุณเลิศเป็นตัววิ่งอยู่แล้วรุ่น5ผมเลิศวิ่งไล่อย่างเดียวอ่ะรุ่น50เนี่ย50มีอยู่มีบุญเลิศให้หน่องเพราะว่าป้อมสไตล์ป้อมขามันไม่ไหวแล้วเหมือนกันเนี่ยคือความตัวใหญ่คือหมายความว่าถ้าเราเจอทีมแข็งไอ้ป้อมต้องลงแล้วนะป้อมป้อมอย่างนี้นะ3คนทิ้งเลยนะเพราะมันถ้ามันวิ่งมาป้อมจะหยุดต้องเปลี่ยนต้องวนอย่างนั้นไม่รอดยืนระยะยาวนี่นะรุ่น50สมมุตินะ1-2-3ไอ้ป้อมมายืนใช่มั้ยอ่ะ5เสืออาจารย์กับอาจารย์แดง5แล้วเนี่ย6ไอ้ทองคนเดียวนะแค่6ตัวนะการผมห่วงเปลี่ยนอาจารย์ยืนไม่ไหวไม่6ตัวเนี่ยอาจารย์ต้องเปลี่ยนกับอยู่แล้วคงสลับสักควอเตอร์อาจารย์แต่เขาต้องบังคับว่าต้องมี5ที่ไปคนนึงตลอดใช่ไหมไม่ใช่5จะไปคืออย่างนี้40ในรบ1คนคุณจะไม่ลงก็ได้40 45ถึง50 1คนไม่ลงก็ได้ห้ามเกินคนแต่สูงอายุอ่ะเดี๋ยว50ถึง55ลงได้3คน55ขึ้นไปคนก็ได้ไม่ลงก็ได้ไม่ลงก็ได้อ๋ออ่ะถ้าไม่ลงไม่ลงไม่ได้ไม่ลงถ้าไม่ลงแล้วจะครบได้ไงก็อาจารย์ลง50ก็ครบก็50-53ใช่ไหมใช่41ก็ได้451 45แต่45เราใครอ่ะ45เราไม่มีตอนนี้ตุ้มแต่เอา45เป็น42คนไม่ได้ใช่ไม่ได้แต่เอา50แทนได้มั้ยไอ้ตุ้ม45อาจารย์แล้วอาจารย์ก็ไม่บังคับให้ลงอาจารย์แล้วอย่างสมมุติเรา50แทน45ได้ป่ะไม่ได้อ่ะผมเรายอมเสียเปรียบไงได้แต่ว่าคุณเอา5 50 4คน5 100ปีทั้ง5คนไม่เอาต่ำกว่า50ลงก็ได้เรื่องของคุณไม่ใช่55เกิน3ก็ไม่ได้ไม่50เกิน3ก็ไม่ได้แต่55 55ถ้าเอา55ไม่คือผมดูนะตัวแปรที่สุดคือตัว55ขึ้นไปต้องมีตัวนึง55ก็มีอาจารย์แดงอะไรไม่เข้าใจใช่ป่ะถ้าผมแปรง่ายอาจารย์ถ้ามี55ตัวนึงคุณจะลง50รวดก็ได้ได้ถูกป่ะแต่ต้องมี55ตัวแค่นั้นคืออย่างนี้50 55 3คนเซตเราขุนเราเนี่ยครับจะไม่มีมั้ยมี5 55 54คนคุณเลิศครับดังนั้นกลุ่ม50มี1ตุ้มก็1 1 2 3 4ไอ้ป้อม5ไอ้หน่อง5คนด้วยตุ้ม4 8 4 9ตุ้มก็บอกอายุ49ตุ้มก่อนไม่ถึงดิก็ภาวนาให้เป็น49มันช่วยได้ไงคือตอนนี้45ถึง50ไม่มีตัวไงก็ได้ตุ้มไอ้น้องอ่ะน้องๆ50กว่า53 50กว่า
พราะฉะนั้น40มีคงเดี๋ยวจะทงยืน40นาทีเลยไม่แสดงว่าอย่างนี้ถ้าบังคับจริงๆก็คือสมมติถ้าเบิดมันยังไงก็ต้องมี40แล้วก็อย่างนี้นะทีมเรานะ50มี3ตลอดแล้วก็อย่างนี้แล้วก็5ผมว่าเป็นห่วง555ขึ้นน่ะอาจารย์57กันเลยว่ามีตัว55มี2คนมีอาจารย์กับอาจารย์แดงใช่ไงแล้วห้ามนี้ห้ามร้อยห้ามทุกอย่างอาจารย์เจ็บห้ามเจ็บเด็ดขาดเลยคือหมายว่าคือเราจะอาจารย์อันนี้สมมติเฉยๆนะสมมติอยู่ขาโซนขึ้นมาสูงอายุที่สูง55เนี่ยมันคือมันโซนจนกระเป๋งจริงแล้วมันเป็นคนไม่พออย่างเงี้ยทำไงเล่นเหมือนป้อมเสียงคนป้อมสูงเหรอเขาก็ปรับไปเลยคือเขาไม่ถึงปรับแพ้แต่ให้เล่นไปก็ลงให้เลยห้าเขาไม่มีตัวลงแล้วนะครับเกิดว่าป๊อปสองอาจารย์แดงเจ็บเนี่ยคนแล้วเกิดมาฟาวป๊อปด้วย50ลงได้แค่3ก็ต้องเอา40กับ40คืออย่างเงี้ยอย่างอยู่กับอาจารย์เนี่ยแกบาดเจ็บเราจะไม่ได้วงในอยู่แล้วว่าให้เซ็นอยู่แล้วถ้าหนุ่มมันหนุ่มแข็งแรงเนี่ยไม่แต่ครั้งที่ลงเขาต้องบังคับให้มี55ขึ้นไปคนนึงตลอดไม่55ถึง600ปีนี่1คนทีมคุณไม่ทีมคุณทั้งทีมคุณจะเอา5ถึง100ปีลง5คนก็ได้ไม่ลงได้ไม่เข้าใจไงจัดงานได้มั้ยไม่ลงก็ได้ไม่ใช่มั้งอย่างน้อยไม่ใช่คือ1อ่ะสมมุตินะ40 1คน45ถึง50 1คนนะ50 55 3คนก็ครบแล้วครบ5เลย55 55ไม่ลงก็อาจารย์กับอาจารย์แดงไม่ลงก็ได้ใช่หรออาจารย์ใช่อันนี้ระเบียบใหม่นะครับก็ยังใช่แล้วเนี่ยคนยังจำทีนี้อาจารย์แล้วมันเขาจะมีอย่างนี้ไหมเกิดอย่างนี้คนก็สู้ไม่เอา55ไปเลยดิแต่ว่า553มึงมาสิมึงมาก็มาก็ถูกถูกมาสู้ไงเพราะ55แปลว่าทีมนั้นคุณมี55ถึง100ปีเนี่ยนะห้าก็เก่งหมดเอา5คนก็ลงไม่ต้องเอา4ไม่ผมเข้าใจอาจารย์พูดเนี่ยถ้าเกิดถืออาจารย์บอกไม่บังคับ55ลงก็ได้ใช่ไหมสมมติอย่างนั้นใครเอา55มาไม่ส่ง55เลยก็ได้ไม่ส่งก็ได้แต่ว่ามันมีแค่มันไม่ได้ไงมีแค่แค่9คนไงระเบียบนะเหมือนจีนไหนที่ส่งแค่6 6คนตัวเจ้าภาพเพื่อแค่6 6คนทีมชาติหมดอาจจะไม่มี55ที่สั่ง50ขึ้นหมดก็อาจจะ50กับ55 5ตัวแล้วก็45 10ตัวไม่50หมด50มี50ถึง55ก็พี่หน่วยพี่นั่นก็แค่50กว่าหน่วย56 57เลย55แล้วไงโอ้ยนี่คืออะไรเสร็จแล้วใช่หรือว่าเราจะเสร็จเขาเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้นะที่ตาเดียบนะในทีมนะ42คนใช่ไหม45ถึง52คนก็เป็น4 50ถึง55อีก3เป็นคนที่ส่งชื่อได้5ไม่ส่งชื่อได้5เพราะ3เป็น9 9ที่เหลือนั่น3คนทีแรกก็เจอ55เป็นคน50ถึง55เนี่ยให้แค่3คนจะลงเล่นได้3คนนะส่งชื่อได้5คนลงเล่นได้3คนทีนี้อันนี้สถานการณ์ของเราจริงเนี่ยสมมติว่าตัวยืนเลยทุกแมตช์จริงอ่ะ40เวทโทนะก็มีคนเดียวคนเดียว45คือไอ้ตัวก็มีคนเดียว50เห็นมั้ยล่ะก็ต้อง1อยู่2ไอ้ป้อมตัวที่3เนี่ยระหว่าง1 2ไอ้หน่องเอาใครเราก็ต้องเลือกแล้วไงใช่ไหมล่ะแล้ว55ก็มีอาจารย์กับแดงแดงมันจะมีแค่6คนในแมตช์ทีมสมมติถ้าเราได้เข้าทีมแต่เพราะฉะนั้นถ้าเจอแมตช์อ่อนสมมตินะคุณบุญเลิศคุณหนุ่มลงตะยาวเลยเก็บซ่อนตัวเหล่านี้ไว้จะเป็นอย่างนั้นนะคือทุกคนได้เล่นจนขี้แตกละคุณไม่นั่งยาหรอกคุณน่ะเล่นที่พี่แตกเลยไม่ก็ต้องไม่เป็นไรก็เฮียมันเริ่มมีครับเดี๋ยวรุ่นหน้าที่1 2 3ให้ป้อง4ให้หน่องใช่มั้ยภาพเจ็บก็พอแล้วไปกี่คนก็จะห้ามเจ็บทุกคนแล้วก็เพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีเลือด3ตัวคุณเจอมาแล้วคุณเจอโดนคุณโดนซ้ําคุณหนุ่มไปยืนที่เป็นกระแทกคุณหนุ่มตรงนี้หัวกระโดดเพราะได้บอลมาตัวทางซ้ายขวาสะบัดออกมุมไหนก็ได้แล้วก็วิ่งไปคอยโพสต์2โพสต์2ได้ใครก็แล้วแต่เล่นเด็กเมื่อกี้น่ะหลุดหมดไม่ได้สะบัดออกยิงสามคะแนนเนี่ยพวกเราสามคะแนนมันแม่นหมดเนี่ยคุณบุญเลิศไอ้ตุ้มหนูผมอาจารย์แดงไอ้หน่องสามแนบแม่นหมดเรื่องอย่างนี้ที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้ที่ไปทำเรื่องให้มานัดมาได้ป
แต่ทีเนี้ยถึงเวลาเนี้ยอาจารย์นามอาจารย์ศักดิ์มาก็ช่วยได้ครึ่งเดียวเพราะไม่ได้มาซ้อมกับเราไงแข่งที่ไหนแข่งยูโดจะพลาดก่อนไปจะพลาดแต่นอกจากคุยกับอาจารย์อาเขาจะเป็นช่วยคือตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นคนจัดการแข่งใช่ไหมสองวันแรกไม่ต้องแข่งไอ้สักเหล็กเพชรอ่ะเขาเข้ามาได้ไหมไม่ได้นี่ไงแต่เราจะทำเรื่องส่งไปเอาไอ้โจไปนะเพราะไอ้โจไปแทนในกลุ่มนั้นเพราะในนัดมัน40ไอ้โจ45เป็น50เนี่ยมีประโยชน์ไงไอ้สักในโจครับไอ้โจมา45ก็ได้โจมาแชมป์เลยนะพวกเรานะโจไอ้นะเราแชมป์เลยนะไม่สองตัวมานี่นะไอ้โจแม่งขอออกจากกลุ่มเลยเนี่ยเพราะบอกไม่มีชื่อมันงอดวันสุดท้ายมันมาตัดสินแข่งบ้านนานาชาติเขาจะสมัครแล้วเจ้าหน้าที่ไม่หลบไม่แยกเลยมาวันจันทร์จัดการทำมือถือไปนี่ทำไงติดต่อกับพานุได้ติดต่อได้ติดต่อว่านุพรุ่งนี้มาหน่อยนุต้องทำอย่างหนึ่งมาเซ็นผู้จัดการทีม2มาคุยเรื่องชุดคุณนี่เลยคุยเรื่องชุดนะผู้แข่งขันจานอย่าลืมใส่วัดมานะเดี๋ยวควรของไม่เหมือนกันนะใส่วัดไหมใส่วัดอยู่บ้านแล้วหมื่นมาหน่อยใส่วัดตัวนี่ใส่วัดผ้าสลับเมตรสลับเมตรก็ได้สลับเมตรก็ได้สลับเมตรเพิ่งมาวัดอกที่เฉยทีนี้อยู่ไปเนี่ย1เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมเนี่ยเขามีให้มาอาจจะวัดสูงก็เท่าวันละ200 11,000 คนละ250ฮะคนละ250เออ11 10คนก็ 2,500 ก็ประมาณ 2,700 เอาเงินลงรวมเป็นกองกลางคนละ 2,700 12คนกับทีมกับผู้ช่วย10คนก็ 20,000 นะ12ก็10รวมตัวทั้งหมดเลยรวมทั้งผู้จัดการทีมเพราะฉะนั้นผู้จัดการทีมใส่ชื่อไปพวกอาจารย์อาเนี่ยไม่รู้หรอกคนไม่ไปรับรวมกองกลางหมดนะเงินค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมลงกองกลางหมดเงินไปแข่งขันก็ลงกองกลางหมดเงินค่าเดินทางเอามาให้คนที่เอารถไปแม่น้ำมันรถคุณรถสองคันรถไอ้ป้อมคันหนึ่งรถไอ้คันหนึ่งอย่างเงี้ยเอาไปสามคันอาจารย์ที่บินจากกรุงเทพไปลงมือทำไม่ตัดก็จะจ่ายอาจารย์บินไปเองนะไม่อาจารย์บินอาจารย์รับผิดชอบเองเออดีมากทีนี้เรียกผมจะบินไปกันที่พักจังหวัดจัดโรงแรมไว้ให้เรานอกจากว่าถ้าเขาไปจัดโรงแรมเราเปิดรู้แล้วเอาเงินกองกลางเนี่ยมาลงเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมล่ะความปัญหาเหล่านี้สองถ้าชุดแข่งขันอาจารย์ต้องชัดเจนว่าโรงแรมจากบ้านบุรีรัมย์วันที่เขาบอกไปมีเท่าไหร่นะใช่บอกใครหมดเลยนะผมมีเพื่อนอยู่ไม่ใช่แล้วเพื่อนให้ชัดเจนว่าเขาจองให้แบบถ้าเกิดเป็นจองก็หลังไม่ได้แต่เชื่อว่ายังไงเขาต้องจองทีนี้ชุดแข่งขันถ้าหาสปอนเซอร์ไม่ได้ก็หาเมนูว่านุช่วยได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เอาเงินเลี้ยงเก็บตัวในจ่ายไปตอนนี้มันตกชุดละ400ชุดละ402ชุดสีขาวกับสีดำก็ 9,000 กว่าเองสักนั้นแหละ10,000ก็ 10,000ก็เลยจะให้นี่สั่งเหลือ10,000กว่าสั่งแกนสั่งแกนซะก่อนคนละ250ใช่ไหม250 10วัน11วัน10วันนี่เป็นแชมป์คุณชื่อแคปถึงได้10บาทไม่ใช่เก็บตัวนี่เดี๋ยวเอามาเอาอย่างนี้เก็บตัว 2,000 ตัววันละ150กี่วันละ10บาทคนละ2,700คนละ2,700 10คนก็27,000พอเพราะฉะนั้นเอาแก้ปัญหาตอนนี้เอาเงินค่าเก็บเบี้ยเลี้ยงนี่แหละเบี้ยเลี้ยงอบจให้แต่ว่าค่าเบี้ยแข่งขันกับห้องพักเงินเดินทางของกกต.กกต.ถ้าเขาถ้าจำผิดเขาจะบอกเนี่ยเราก็กินรวมกันนี่แหละเขามองให้เราแบบแข่ง10วันได้7วันแข่งกันจบเสร็จแข่งเหมาจ่ายจนจบเลยก็ให้ทุกคนเขาเรียกว่าเงินยืมมันจะเป็นเงินยืมสมมติเราไป10วันเราก็ต้อง10วันถ้าเกิดเราไป7วันเราต้องคืนเขาไม่ก็ต้องคืนอยู่เหรอคือปกติจะคืนเหมือนกันสมมติว่าก็เราแข่งถ้าเราไปชิงชนะเลิศเรา10วันใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ชิงเราเจ็บมากก็ไม่ได้คืนเพราะมันมีตลาดที่บังคับอันนี้นี่ของคนเนี่ยหน่วยกระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยวนะนักกีฬาแข่งกีฬาท่องเที่ยวต่อยสามวันก็ได้โอเคใช่ไหมเดี๋ยวรัฐมนตรีใหม่เนี่ยเราไปจัดการเขาเลยกีฬาครึ่งนึงไปเที่ยวอีกครึ่งนึงมันไม่ครบแดดเลย
ไม่คราวนี้พอถึงเวลาจริงกลุ่มที่เราไปเนี่ยอยู่ยาวกันได้จริงๆมั้ยอายุในท่านมีจังหวะบางทีอาจจะต้องคือกลับมาดูมานี่แล้วก็ได้ใช่แต่นี่ก็สมัยนี้มันถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ไม่มีแข่งเนาะเราแข่งเสร็จเที่ยงเนี่ยขอตัวมาแล้วก็มาเรียนเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้เย็นๆก็พักครับหรือว่าวันมะรืนแข่งบ่าย 4:00 นไปมะรืนเช้าก็ได้นี่บริหารต้องกันเอา7วันรวดสงสัยไม่ไหวผมเราว่าน่าจะเอางบมาไอ้นี่ก็ดีเหมือนกันนะผมว่าถึงเวลาถ้าเราการดีๆจ้างรถตู้กลับมานะรถตู้เจ็ดวันใช่ไหมเฉพาะจ้างจากนู่นกลับมาแล้วไปอ่ะเพราะเรามาเต็มที่ก็วันเดียวใช่ไหมจ้างทางแปดคันน้ำมันอีกคันนึงก็สามอาจารย์ก็เซฟตี้เราดีนะโอ้ยอย่ามาหมดแล้วก็อยู่ซ้อมเลยตัวเนาะอะไรนะก็ต้องอยู่ซ้อมเสร็จสังเกตทีมอยู่สังเกตทีมไปสเกลทีมไปถึงพักผ่อนอาจารย์แดงเนี่ยอาจจะยาวอยู่ยาวว่าล้างก็ไม่ได้ราชการยาเล็กก็ได้ยาวตุ้มเนี่ยจะได้ยาวป้อมได้ยาวคิดว่าคงได้เนี่ยคุณใจจะมีเราสองคนด้วยนะกลับมาหน่อยเถอะให้น้องให้น้องก็ได้พ่อกับแม่คืออย่างนี้การมีแข่งบาสคิดอย่างนี้นะถือว่าเป็นโบนัสให้เราคือเราเล่นบาสทั้งชีวิตอ่ะอยู่ที่อยู่ที่เขาจัดให้เราแข่งรับโบนัสแล้วก็ปีนี้เป็นปีเราทดลองปีหน้าดูแล้วปีหน้าฟอร์มทีมใหญ่เลยแต่จริงนะผมอยากให้แบบว่าถ้าอายุสูงจริงมันน่าจะแบบ50อัพไปเลยคืออย่างนี้ปัญหาทำไมเราไม่ได้คัดมีแค่2บัตรปัญหาคนเล่นไม่ได้นะขนาดแค่5ยังหาคนไปได้ยังหาไม่ได้ถ้าเอา50คือใครจะมาเล่นบาสอ่ะนี่อาจารย์บอกอย่างนี้เหลือ12ทีม12ทีมคือทั่วประเทศนะใช่คือภาคอีสาน19จังหวัดใช่ไงแต่อาจารย์มันก็ต้องเป็นช่วงเริ่มต้นแล้วเขาเรียกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวมันก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดว่าเนี่ยทุกคนมันก็อย่างนี้คือจริงคนมันมีนะแต่ผมว่ามันไม่ได้พร้อมไงที่ผมว่ามันไม่ใช่ไม่มีนะแต่มันไม่เล่นกีฬาที่คัดมีภาคเหนือห้าทีมคัดกันภาคใต้ก็ไม่ต้องคัดอีก2ทีมเหมือนเราก็สองทีมเราเป็นนิสิตใครจะมารวมได้ทั้งคนน้องไอ้ก็ไม่ได้นะแก่นน่าจะเยอะรวมไม่ได้เขาไม่รู้ด้วยการบางทีเขาไม่ซ้อมเนี่ยเพราะว่ามันก็อย่างที่อาจารย์พูดอะบางคนมันก็ลืมไปแล้วท้อไม่บอกเอาบางคนมันจะไปเล่นทำไมเพราะว่าชาตินี้กูคงไม่ได้แข่งแล้วไม่ทีเนี้ยแต่เราต้องชมอุดรนะเรารวมตัวเร็วมากนะเพราะเรามีอยู่แล้วไงเราเจอทุกวันใช่ไหมน่ะนัดปั๊บมาเลยของเรารวมตัวเร็วที่สุดนะแต่ที่คนที่ตัวเตรียมล่วงหน้าจันบุรีย้ายสำโรงครัวไปเล่นที่เซนาโอ้โหแน่ดีเซนาเป็นสปอนเซอร์ให้เลยเขาไม่ได้ให้จันนะโอ้ยตั้มทั้งหมดทีมจันทีมจันจากฟาดคาดเหวี่ยงเราเสร็จเราละเซตเราทีมจันบุรีเตรียมดีๆตัวน่าจะดีกว่าเราดีกว่าจันทีมจันเนี่ยไม่แข็งเท่าเด็กอ่ะไม่เร็วเท่าเด็กอ่ะเอาเด็กเราอยู่ทีมจันบุรีก็เลยแบบบ้าคนแก่ทั่วไปแต่ก็มันจะมีรูปแบบว่าถึงโซนหัวกะโหลกนะแต่เรากูไม่ตั้งโซนเนี่ยกูตั้ง3 2ตั้ง1ทั้ง2เนี่ยจริงๆไปจริงไกลไม่ได้งานแล้วตัวแดงเซ็นเตอร์คือถูกสูงเค้าเพิ่มแบบไอ้ป้อมเนี่ยช้างนี่นะเซ็นเตอร์เป็นเหลี่ยมไอ้ทงไม่มีไอ้ทงเนี่ยอย่างเงี้ยคือแข็งแรงอ่ะแล้วพวก4 4 4 5เค้าจะไม่ตัวสูงใหญ่ๆพวกที่หน่วยที่องค์อาจเป็นพวกนี้ได้เล่นได้มันก็แบบแก่แล้วอ่ะมันก็เล่นนอกถามว่าทีเนี้ยยืน40นาทีไหวมั้ยเวลามันล็อกนะเวลามันไม่ได้ไหลนะแล้วเรานี่เขาพอกันเซ็นเตอร์อาจารย์รู้ไหมบางทีเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์ให้ผมต้องส่งให้อาจารย์ไม่กล้ามองขึ้นมาหน้ามืดที่เราใช้เล่นเกมคือการเล่นเกมเราไม่เลี้ยงเร็วพาสให้เร็วส่งบอลให้เร็วคอยฟาสอยู่ในยุ่นเล่นแบบเล่นจังหวะดีๆเซ็ตส่งเอาผิดผมก็ให้ยืนรู้ทางกันก็เนี่ยครับใจยืนสักๆกันจ่ายกันจ่ายให้จ่ายแพ้แล้วยิงแต่ถ้าแม่เนี่ยอยู่กันร้อยไล่จ่ายเดียวแล้วแต่คือไงอยู่ผมเนี่ยดูอะไรคอนเตอร์พักคอนเตอร์อย่างเงี้ยตัวจานแดงจ่ายได้มั้ยจานแดงแม่กับฟ้าปีแดงให้เล่นปีกสุดยอดแต่ระยะกลางเนี่ยบอลใต้แป้นแดงอยู่ตัวออกมาเนี่ยเสร็จแดงแกวิ่งฟาดเบรกได้ได้เนี่ยบอลใต้แป้น
ทีนี้บอลพุ่งข้างนี้นะเล่นใต้แต่ขยับให้มาสูงเซนเตอร์ยุบตรงสี่เหลี่ยมขาวใหญ่มีบอลที่เป็นตัวของการก็ดีดมาเช่นเดียวกันอีกโค้ชก็สกรีนจ่ายกันยกขึ้นมาขยับสูงขยับขึ้นมาแขนเดียวกันคิดแต่เปลี่ยนได้ขึ้นสูงหน่อยแล้วก็จ่ายด้านข้างป้าเป็นที่แก้เกมมีมือเหนือเราที่หนักให้เราแก้เกมดีกว่าเราจะน่ารอนี่โอโมแล้วอาจารย์ไปนะครับไปโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ที่นี่นะครับพรุ่งนี้ชวนไอ้นุ่มมาเด้ออยู่อาจารย์แดง2คนเด้อ